การ์ดเวทมนต์ที่มีคำว่าฟิวชั่นในพาร์ท4นี้มีการ์ดบางใบไม่ได้เกี่ยวกับฟิวชั่นเลยซะด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาการ์ดฟิวชั่นเช่นเคยนะครับผมอันนี้พาร์ท4กันแล้วนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีโปรเจกต์ที่สามารถต่อยอดมาถึงพาร์ท4พาร์ท5อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งพาร์ท4พาร์ท5ของการ์ดเวทมนต์ที่มีคำว่าฟิวชั่นเนี่ยยังเหลืออีกทั้งหมด30ใบนะครับซึ่ง30ใบก็แบ่งง่ายๆเลยเนาะเป็นพาร์ทละ15ใบก็แล้วกันนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องเกินกันเยอะแล้วนะครับด้วยวิธีการที่ผมทำมาก็อธิบายพูดถึงการ์ดฟิวชั่นว่าเฮ้ยฟิวชั่นอันนี้มันมีเฉพาะทางของซีรีส์นู้นซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าในซีรีส์นี้อาจจะเริ่มมีการ์ดแปลงๆที่แบบว่าเฮ้ยมันมีคำว่าฟิวชั่นในการ์ดนะแต่ว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวกับมอนสเตอร์ฟิวชั่นอะไรแบบนั้นเลยครับซึ่งการ์ดที่ผมคัดมาคุยในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ไปฟังกันทีละใบเลยไปนี่เลยนะครับผมเริ่มที่อัลติเมทฟิวชั่นครับอัลติเมทฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานมันถ้าเราใช้ได้ตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายนึงนะหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มี Blue Eye White Dragon หรือ Blue Eye Ultimate Dragon เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิวจากสุสานของเรากลับเข้าไปในเด็กแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกนั้นลงมาได้เลยครับผมโดยการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นลงมาเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วัตถุดิบฟิวชั่นเป็น Blue Eye White Dragon หรือ Blue Eye Ultimate Dragon เป็นกี่ตัวเราสามารถทำลายการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิวได้ตามจำนวนนั้นเลยครับผมเป็นการอัญเชิญฟิวชั่นเสร็จแล้วการ์ดใบนี้ก็ยังมีเอฟเฟคให้แบบว่าทำลายการ์ดบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับถือว่ามีความโหดอยู่เนาะการไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ Ghost Fusion ครับผม Ghost Fusion เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเลือกมอนสเตอร์ที่มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็นมอนสเตอร์เผ่าอันเดดทั้งหมดครับและทีนี้ให้เราส่งวัตถุดิบจากบนฟิวของเราลงสู่สารไปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์เผ่าอันเดดตัวนั้นครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นในค่อนข้างจำกัดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าใช้ได้จากบนฟิวของเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นเรามีไลฟ์พอยต์น้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบจากช่องทางอื่นรีมูฟออกจากเกมเพื่ออัญเชิญฟิวชั่นได้ด้วยครับผมซึ่งก็จากบนมือจากในเด็กจากสุสานเนาะซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นวัตถุดิบมอนสเตอร์เผ่าอันเดดนะทำการรีมูฟออกจากเกมไปใช้เป็นวัตถุดิบได้ครับและการไปต่อมาการไปนี้คือ Witchcraft Confusion ครับผม Witchcraft Confusion ก็เป็นการ์ดซีรีส์ของ Witchcraft นะครับผมโดยการไปนี้นะครับผมให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราและทีนี้มอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Witchcraft ด้วยนะครับเอาวัตถุดิบจากบนมือหรือจากบนฟิวส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้นะครับส่วนเอฟเฟคที่2ของการไปนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสุสานของเรานะครับแล้วตอนนั้นมีมอนสเตอร์ติดชื่อ Witchcraft อยู่บนฟิวของเราด้วยในช่วง End Phase เราจะสามารถใช้งานเอฟเฟคที่2นี้เพื่อเอาการไปนี้จากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการไปต่อมา Scatter Fusion ครับผม Scatter Fusion เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องโดยเอฟเฟคของการไปนี้สามารถใช้งานได้ตอนที่อีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์อยู่บนฟิวนะครับแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือก Monster Fusion ที่ติดชื่อ Gem Knight แต่จะต้องไม่ใช่ตัวที่เป็นเผ่าหินผานะครับพอเลือก Monster Fusion ตัวนั้นเสร็จแล้วให้เราเอาวัตถุดิบจากในเด็กส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญ Monster Fusion ตัวนั้นจาก Extra Deck ลงมาได้เลยครับซึ่งการ์ดใบนี้ที่เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องมันก็ออกแนวเป็นเอฟเฟคผูกนะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ต้องออกนอกฟิลไป Monster Fusion ที่เราอัญเชิญมาก็จะต้องถูกทำลายครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนี้เสร็จแล้วนะครับในเทิร์นนั้นจนกว่าจะจบเทิร์นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จาก Extra Deck ได้เฉพาะตัวมอนสเตอร์เจมไนท์เท่านั้นครับซึ่งในกรณีที่เราเล่นแบบเด็กเจมไนท์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นเนาะเราก็จะสามารถอัญเชิญเจมไนท์ของเราได้ตามปกตินั่นแหละครับการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Fusion Over ครับ Fusion Over เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการ์ดใบนี้เอฟเฟคของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์1ตัวจากบนมือจากในเด็กหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กก็ได้นะครับโดยมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ Elemental Hero เป็นมอนสเตอร์ Neo Spacian หรือเป็นมอนสเตอร์เลเวล10นะครับเลือกมาจากไหนก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วในเทิร์นนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกหงายหน้าอยู่บนฟิวนั้นเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกก็จะมีชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ตัวที่เราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนั่นแหละครับและจังหวะที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ถ้าตอนนั้นบนฟิวของเราหรือในสุสานของเรามี Elemental Hero Neos อยู่เอามอนสเตอร์ตัวที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูข้างต้นนั้นส่งลงสู่สารไปแต่ถ้าไม่มีอยู่ปุ๊บก็ให้เอาการ์ดที่โชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูนั้นกลับเข้า
ไปในเด็กครับการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือคิเมราฟิวชั่นครับผมคิเมราฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งอันนี้ก็เป็นฟิวชั่นเฉพาะทางของราชาสัตว์มายากาเซลกับบาโฟเมตนะครับก่อนหน้านี้เคยทำไปแล้วว่าเฮ้ยไอพวกเนี้ยมันก็มีเวอร์ชันอัปเกรดของมันนะซึ่งการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นเฉพาะทางนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้หลักๆก็จะมี2 อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายนึงนั่นก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็คของเรานะครับหลังจากนั้นให้เอาวัตถุดิบจากบนมือหรือจากบนฟิวส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญฟิวชั่นได้โดยวัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องมีเป็นเผ่าปีศาจหรือไม่ก็เผ่าสัตว์ป่านะครับซึ่งแน่นอนว่าก็พูดถึงกาเซลกับบาโฟเมตนั่นแหละว่ามันค่อนข้างจะจี้ไปยังมอนสเตอร์2ตัวนั้นเป็นหลักนะซึ่งตัวนี้มันก็จะไปเข้าข่ายกับพวกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่ในซีรีส์ของพวกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าในตอนเมนเฟสของเรานะครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและตอนนั้นบนฟิวของเราหรือในสุสานของเรามีอสูรสัตว์ปีกมายาคิเมราอยู่ปุ๊บให้เราเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้ครับคืออันที่1เอาการ์ดใบนี้จากสุสานนั้นน่ะเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออีกเอฟเฟกต์นึงก็คือเอาการ์ดนี้รีมูฟออกจากเกมไปนะครับหลังจากนั้นเลือกบาโฟเมต1ตัวหรือราชาสัตว์มายากาเซล1ตัวจากสุสานหรือจากเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวครับนะเอฟเฟกต์ก็ยังเอื้อไปยังเจ้ามอนสเตอร์2ตัวนั้นเป็นหลักอะเนาะและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือเสียงตอบรับจากต่างโลกซิงโครฟิวชั่นครับผมซิงโครฟิวชั่นใบนี้ก็เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชิ้นนี้ก็ใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบซะด้วยครับในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็คได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครกับฟิวชั่นเท่านั้นนะครับส่วนเอฟเฟกต์หลักของมันนะครับผมก็คือให้เราเอามอนสเตอร์จูเนอร์กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์อย่างละ1ตัวส่งลงสู่สารไปพอเราส่งมอนสเตอร์ตามเงื่อนไขนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็คได้ดังนี้ครับผมอย่างที่1เลยก็คืออัญเชิญมอนสเตอร์ที่เข้าข่ายว่าไอ้2ตัวนั้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครได้นะครับตัวแบบนึงก็คือว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวที่เราส่งไปถ้ามันเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้เราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นลงมาได้นั่นเองครับซึ่งก็ดูชื่อการ์ดมันแล้วมันมีคำว่าซิงโครกับคำว่าฟิวชั่นนะครับไม่นึกว่าจะเอามาเล่นตรงๆกันแบบนี้นะว่าใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็ได้ใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครก็ได้อะไรแบบนี้และการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือ Over Future Fusion ครับผม Over Future Fusion เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เมื่อเราประกาศใช้งานแล้วปุ๊บให้เราเลือก1ใน2เอฟเฟกต์นี้เพื่อใช้เอฟเฟกต์ของมันครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากในเอ็กซ์ตร้าเด็ค1ตัวโชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูแล้วทีนี้นะครับให้เราเอาวัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจากในเด็คส่งลงสู่สารไปและในเทิร์นนั้นที่เรามีการส่งมอนสเตอร์ตัวนั้นลงสู่สารไปนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นกับมอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้และไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้ครับหรือเราจะเลือกใช้งานอีกเอฟเฟกต์นึงนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญฟิวชั่นนะนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็คที่เป็นตัวมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุมืดหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์วัตถุดิบจากในสุสานของเรารีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกลงมาได้เลยครับเอฟเฟกต์เนี้ยแอบมีความคล้ายกับโอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะครับซึ่งดูจากอาร์ตเวิร์คแล้วมันก็เป็นการแบบอัญเชิญฟิวชั่นที่ดูพลังล้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงเอฟเฟกต์ที่มันใช้อัญเชิญมอนสเตอร์เผาเครื่องจากธาตุมืดก็อาจจะไม่พ้นสำหรับการเอาไว้ใช้กับคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนั่นเองนะและการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือเมเมนโตฟิวชั่นครับเมเมนโตฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ฟิวชั่นเลือกจากเอ็กซ์ตร้าเด็คมา1ตัวโดยมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องเป็นตัวที่มีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อเมเมนโตด้วยนะครับเอาวัตถุดิบมอนสเตอร์ตัวนั้นจากบนฟิวหรือจากบนมือส่งลงสู่สารไปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบแล้วทีนี้มีเอฟเฟกต์เสริมให้ว่าถ้าเทิร์นนั้นก่อนที่เราจะใช้งานการ์ดใบนี้นะครับมีมอนสเตอร์ของเราถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดไปมันก็จะมีการเพิ่มเงื่อนไขว่าเฮ้ยวัตถุดิบไม่ต้องใช้จากบนฟิวกับจากบนมืออย่างเดียวนะแต่ว่าเราสามารถเอาวัตถุดิบมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเมเมนโตอะไรพวกนั้นนะครับและการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือฟิวชั่นซอสมุราซาเมะเบดครับฟิวชั่นซอสมุราซาเมะเบดก็เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับซึ่งการ์ดที่มีคำว่าฟิวชั่นแล้วก็มาเป็นการ์ดสวมใส่อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะซึ่งเอฟเฟกต์ของมันก็คือสามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบเท่านั้นและเมื่อสวมใส่แล้วนะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น800และเอฟเฟกต์ต่อมาก็คือการ์ดใบนี้ที่สวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์มันจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดครับดูจากเท็กซ์การ์ดแล้วดูจากเอฟเฟกต์แล้วไม่ได้มีการพูดถึงมอนสเตอร์ฟิวชั่นแต่อย่างใดนะเพราะก่อนหน้านี้มีแบบว่าอาวุธฟิวชั่นอย่างเงี้ยเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ฟิวชั่นแบบตรงๆอะไรพวกนี้ก็มีนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้คงเป็นอาวุธแบบว่ารวมร่างฟิวชั่นอะไรแบบนั้นไปมากกว่าที่จะเป็นแบบใช้สำหรับมอนสเตอร์ฟิวชั่นเนาะและการ์ดใบต่อมานะครับการ์ดใบนี้คือ Dimension Fusion ครับ Dimension Fusion เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเมื่อเรามีการใช้งานแล้วจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 และหลังจากนั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเอามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอัญเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษเท่าที่เป็นไปได้เลยครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เท่าที่ผมดูข้อมูลตอนนี้มันถูกแบนอยู่นะครับคือน่าจะเป็นการ์ดที่แบบว่าอัญเชิญมอนสเตอร์แบบเฟ้อๆได้ทีเดียวอะไรพวกนี้เนาะถ้าฟิวเราว่างอย่างนี้ใช้การ์ดเวทมนต์ใบนี้แล้วตอนนั้นเรามีมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยมอนสเตอร์
จะเต็มฟิลในพริบตาอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นประเด็นนึงที่ทำให้มันถูกแบนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับและข้อสังเกตต่อมานะครับเอฟเฟกต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้สังเกตไหมว่าไม่ได้มีการพูดถึงมอนสเตอร์ฟิวชั่นแต่อย่างใดเลยครับผมทีนี้การ์ดใบต่อมาครับผมรีฟิวชั่นครับรีฟิวชั่นก็เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมันแล้วจ่ายไลฟ์พอยต์800หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากสุสานของเราสวมใส่กับการ์ดใบนี้แล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายไปปุ๊บมอนสเตอร์ตัวที่เราอัญเชิญลงมาก็จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับและการ์ดใบต่อมาครับผมรีโวคฟิวชั่นครับรีโวคฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับความตลกของการ์ดใบนี้คือตอนแรกผมเห็นผมคิดว่าเอ๊ะมันคือการ์ดฟิวชั่นนี่หว่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นการ์ดฟิวชั่นที่เหมือนมีรอยแยกอะไรแบบนี้ลงมาบนอาร์ตเวิร์คของการ์ดนะครับซึ่งเมื่อเรามีการใช้งานการ์ดใบนี้แล้วนะครับผมให้เราเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่น1ใบจากในเด็กส่งลงไปสู่สารแล้วทีนี้ให้เราเอามอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราส่งลงสู่สารไปด้วยครับหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นของมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราทิ้งนั้นลงไปได้โดยมอนสเตอร์ตัววัตถุดิบ1ตัวที่เราเลือกนั้นจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือลงมาได้เลยครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคนี้นะครับในช่วง End Phase ก็จะต้องถูกส่งลงไปสู่สารนะครับคือถ้าอ่านดูดีๆแล้วมันเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์ตัววัตถุดิบเนาะไม่ได้เป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีการส่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงไปสู่สารก็ว่ากันไปครับการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือซุปเปอร์ฟิวชั่นครับผมซุปเปอร์ฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับเมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วนะครับอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์ใดๆใส่การ์ดใบนี้ได้เลยครับกล่าวคือเป็นการ์ดที่แบบว่าดูมีความทรงพลังนะใช้ปุ๊บก็ค่อนข้างการันตีการใช้งานนั่นแหละครับเอฟเฟคของมันนะครับคือให้เราเอามอนสเตอร์บนฟิลของเราบนฟิลของอีกฝ่ายนึงเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์1ตัวลงมาได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการ์ดที่น่าจะเคยเห็นกันในภาค GX นะครับก็คือสามารถที่จะแบบเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงมาเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นเราเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้ง่ายเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายของคลิปนี้ Flash Fusion ครับผม Flash Fusion เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนฟิลของเราส่งลงสู่สารไปเพื่อใช้อัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาโดยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ในช่วง End Phase นั้นมันจะต้องถูกทำลายครับผมก็ตอนแรกเห็นเป็น Flash Fusion นะครับผมอัญเชิญความเร็วสูงแต่กลายเป็นว่าความเร็วมันสูงไปหน่อยนะครับจบเทิร์นปุ๊บไม่สามารถรักษาพลังไว้ได้มอนสเตอร์ฟิวชั่นก็ถูกทำลายซะอย่างนั้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น15ใบที่อยู่ในพาร์ท4นะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยการ์ดบางใบติดชื่อฟิวชั่นแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงฟิวชั่นเลยเนาะก็เป็นอีกรสชาตินึงของการ์ดที่มีคำว่าฟิวชั่นอยู่ในการ์ดเวทมนต์ของเขาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม15ใบที่เราไปนี้รู้จักกันสักกี่ใบมีใครเคยใช้ใบไหนอะไรยังไงมีคอมโบอะไรอยากแนะนำก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ